สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้มาดูนะสถานการณ์ความสัมพันธ์นะระหว่างอิสราเอลนะครับกับเยอรมันแล้วก็ชาวเยอรมันมองอย่างไรนะครับกับประเด็นอิสราเอลนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับเยอรมันนะครับสู้กับกระแสต่อต้านอิสราเอลขณะที่โชว์นะครับขุนคิดถึงเรื่องกระสุนชาตินโตนะครับเป็นประจักษ์ถึงความโกรธต่อต้านอิสราเอลเหนือการโจมตีกาซา ชาวเยอรมันนะครับ61%คัดค้านต่อต้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลในกาซาโพลสำรวจนะครับแสดงผลโพนะครับส่งสัญญาณนะสำหรับโชที่จะไม่ส่งกระสุนนะครับให้แก่อิสราเอลใช่หรือไม่เครื่องหมายคำถามโพลสำรวจนะครับในไม่นานมานี้ได้พบว่ากระแสต่อต้านอิสราเอลนะครับได้กำลังเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มคนเยอรมันผลต่างๆของโพนั้นนะครับ ได้แสดงให้เห็นว่า61%นะของผู้ลงคะแนนเสียงโหวตเนี่ยนะอยู่ในขั้นวิกฤตและต่อต้านคัดค้านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาของอิสราเอลเนื่องจากนะครับยอดการสูญเสียชีวิตของชาวปาเลสไตน์อย่างมหาศาลในการโจมตีต่างๆบรรดาผู้ลงคะแนนเสียงโหวตนั้นนะครับได้ตำหนกิการดำเนินการของทหารอิสราเอลในฉนวนกาซานะครับว่าเป็นความไม่ยุติธรรม ในทางตรงกันข้ามนะครับบรรดากลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงโหวตนะครับที่เบาบาง25%นะครับได้สนับสนุนปฏิบัติการต่างๆของกองทัพอิสราเอลภูสำรวจนั้นนะครับได้ดำเนินการโดยตัวแทนของเยอรมันนะครับที่ชื่อว่าบูรณิธิฟฟอร์ชุงกุปเป้วอรเลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมืองหลวงของเยอรมันได้กำลัง,งเป็นประจักษ์พยานของการเดินขบวนโปรเเลสตน์นะครับหลายครั้ง หลายพันนะครับของชาวเยอรมัน,นรประท้วงต่อต้านอย่างหนักนะครับต่อการกระทําต่างๆของอิสราเอลในฉนวนกาซากระแสต่อต้านอิสราเอลกําลังเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางแผนการของอรัฐบาลโอลาฟโชนะครับของการติดอาวุธให้อิสราเอลรัฐบาลของเยอรมันนะครับกำลังพิจารณาถึงเรื่องการจัดส่งกระสุนของรถถังนะครับแก่อิสราเอลนิยสารเยอรมันนะครับ เดอ s สปิเกลนะครับได้รายงานว่าอิสราเอลนะครับได้ร้องขอเยอรมันในเดือนพฤศจิกายนเพื่อที่จานุมัตินะครับการจัดส่งของกระสุนนะครับราวประมาณ1,000 0นัดนะครที่ผลิตโดยเ,เรียนเมทัลรายงานนะครับได้กล่าวอ้างว่ากระทรวงต่างๆนะครับของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องนะได้มีการตกลงในหลักการนะครับที่จะส่งกระสุนอย่างไรก็ตามนะครับ ยังไม่มีการประกาศและถูกจัดทำขึ้นโดยรัฐบาลโอลัฟโชของเยอรมันผลสำรวจโพลล่าสุดนั้นนะครับบอกใบ้การปฏิวัตินะครับที่มีความเป็นไปได้หนึ่งนะถ้ารัฐบาลเยอรมันยอมรับนะครับการร้องขอของอิสราเอลก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเยอรมันได้เระชิญหน้าบรรดาการประท้วงต่างๆเหนือการติดอาวุธนะครับยูเครนในสงครามต่อต้านรัสเซียการปฏิวัติเหนือการติดอาวุธ อิสราเอลนะครับอาจจะระเบิดขึ้นในเยอรมันที่กําลังมองไปที่นะครับกระแสต่างๆนั้นการเสียชีวิตนับในกาซามากกว่า24,200คนนะครับได้จุดประกายกระแสต่อต้านอิสราเอลในส่วนต่างๆจํานวนมากนะครับของโลกนะครับวันข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นภาพสะท้อนออกมานะถึงชาวเยอรมันนะครับที่โปเปเลสตนย นะที่ออกมาต่อต้านนะในข้อตกลงที่ทางเยอรมันเนี่ยอาจจะจัดส่งนะกระสุนปืนของรถถังนะครับให้กับทางอิสราเอลนะหมื่นนัดนะครับซึ่งเขาเคยคุยกันในช่วงพฤศจิกายนนะครับในปีที่แล้วแต่ว่าผลโพลสำรวจเรามาเนี่ยปรากฏว่าชาวเยอรมัน61%เนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยนะต่อต้านกระแสอิสราเอลเพราะมองว่าการปฏิบัติการต่างๆนะครับของอิสราเอล นะในเชนวนกาซาเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะสมอายุติธรรมนะมีเพียง25%นะครับที่สนับสนุนนะกองทัพในอิสราเอลในปฏิบัติการทางการทาหารนะครับเพราะนั้นกระแสต่อต้านเนี่ยนะจึงสะท้อนออกมาเห็นว่าเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลเยอรมันนะว่าจะต้องทบทวนดีๆไม่จะเจอกระแสต,ต่อต้านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ